มีของจริงทำไหนทำนั้นมึงก็บอกเขาไปเลยเออทำไมมันก็คะแนนเยอะ22เออพูดมากหรือว่าให้รอบโอ้ยอ่ะทดสอบเข้าแล้วเข้าหมดแล้วต้นคลิปเนี่ยได้ยินหมดเลยทุกอย่างเป็นหลักฐานว่ามีพงมีโพยเออละลินแล้วครับแต่คุณเดียวเลยวันนี้ไงโอเคเนาะเห็นนะครับเรียบร้อยนะเนื้อหาเบาเบาๆอันนี้เบาๆจริงๆเพราะว่าไม่รู้สิอาจารย์ชอบเนื้อหาพวกนี้มากกว่าเนื้อหาก่อนมิดเทอมอีกนะ ครับก็เราผ่านอะไรหนักๆเช่นฟูเรียนะครับคอนโวลูชันนะอินทิเกรตมาเยอะแล้วเนาะนะครับมาเรียนเบาๆบ้างครับก็เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายนะครับก็ถ้าจะทำอาชีพวิศวกรเน็ตเวิร์กนะครับวิศวกรเครือข่ายก็ตั้งใจนะเผื่อว่าไม่อยากไปทำไฟฟ้ากำลังแล้วก็มาทางนี้ได้นะครับเนื้อหามีอะไรบ้างก็มีส่วนประกอบของการสื่อสารข้อมูลครับครับนั่นสิไม่ไม่ได้ปิดฝาไม่ก็ปิดไม่ได้หรอฝาไม่รู้เหมือนติดเพราะว่าอัดอาจารย์อัดจากเครื่องนี้อ่ะอัดจาก iPad สั่งอัดจาก iPad ครับไม่ช่วยกันระวังก็ดีนะครับกลัวไม่ได้ยินไงกลัวเป็นเทปใบ้อย่างเงี้ยเข้าไปเพราะว่าเคยไม่ใช่เหรออาจารย์เคยอัดเทปใบ้ให้ใช่มั้ยไม่เคยอ๋อมีแต่1นาทีนะครับอ๋ออาจารย์เป็นคนเสร็จไวเออขออภัยด้วยเสร็จไวโน้ตบุ๊กมันอยู่ตรงนี้ครับมีปุ่มเล็กๆนะครับต่อไปครับคุณสมบัติพื้นฐานนะของการสื่อสารแล้วก็ทิศทางการไหลข้อมูลครับครับถัดไปเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับประเภทของเครือข่ายแล้วก็อินเทอร์เน็ตครับอาจารย์มีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับวิดีโอเล่าเรื่องประวัติอินเทอร์เน็ตคนนี้เล่าได้แบบเออน่าฟังกว่าอาจารย์นะครับก็เลยเปิดคลิปคนนี้ให้ดูแล้วกันครับขอข้อสอบทีก็ส่วนประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างคนเอามีคนจดไปด้วยนะเออมีคนจดประวัติไปด้วยประวัติการสื่อสารตอนนั้นแบบเข้าใจใช่ไหมประวัติเนี่ยเข้าใจก็บทที่1อาจารย์ก็ออกไงแต่ไม่ออกประวัติเออก็ออกพวกโค้ด0101การอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้องค์ประกอบอันแรกนะครับอันแรก1เลยครับ1ครับคือผู้ส่งครับคนส่งสารครับแล้วก็2ครับมีผู้ส่งก็มีผู้รับเนาะนะครับแล้ว3ก็ข่าวสารครับ3อย่างแล้วนะนะครับ4คือสื่อกลางข้อมูลครับ5เป็นโปรโตคอลครับโปรโตคอลคือระเบียบขั้นตอนนะครับหรือภาษาครับระเบียบขั้นตอนภาษาครับทีนี้ยกตัวอย่างการสื่อสารสักอันหนึ่งครับอย่างเช่นอาจารย์จะส่งAirDrop ใช่ไหมไปหาพวกเราครับผู้ส่งคือใครครับอาจารย์ส่ง AirDrop ไปหาพวกเราอาจารย์เป็นผู้ส่งนะครับผู้รับคือใครครับเป็นนักศึกษานะครับข่าวสารคือ PDF สิใช่ไหม PDF เนาะข้อมูลข่าวสารนะครับข้อมูลครับสื่อกลางครับอาจารย์ส่งผ่านสื่อกลางระหว่างอาจารย์กับเรามีไหม
อย่างอินเทอร์เน็ตใช่อินเทอร์เน็ตมันจะต้องผ่านสื่อจากสื่อกลางคือมีเดียมครับจากเครื่องอาจารย์นะครับต้องไปหาที่ Exit Point ก่อนใช่ไหมไป Exit Point ก่อนเนาะเพราะนั้นต้องส่งผ่านอากาศใช่ไหมครับนะใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคือสื่อกลางครับแล้วข่าวสารในนั้นคืออะไรครับในนั้นที่อาจารย์ส่งก็จะเป็นเนี่ยไอชีทใช่ไหมครับที่เขียนแล้วเนี่ยเลคเชอร์โน้ตใช่ไหมเนี่ยคือข่าวสารอันนี้แล้วโปรโตคอลคือระเบียบวิธีนะครับเนี่ยขั้นตอนก็ส่งผ่านโปรโตคอลของ AirDrop ครับมันเป็นมาตรฐานซึ่งยี่ห้ออื่นใช้ของเขาได้ไหมไม่ได้เนาะ Android ใช้ไม่ได้เลยถ้าอาจารย์ส่งผ่าน LINE อะไรอย่างเงี้ยเป็นมาตรฐานครับเป็นมาตรฐานที่ทุกคนใช้กันครับแต่ว่าถ้าเป็น AirDrop ก็เป็นมาตรฐานของผู้ผลิตของ Apple ครับนะคุณสมบัติพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลครับการสื่อสารข้อมูลเนี่ยนะคุณสมบัติจะต้องมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับส่งมอบครับการส่งมอบที่ถูกต้องนะครับก็คือผู้รับนะถูกต้องครับจุดหมายปลายทางครับจุดหมายปลายทางถูกต้องนะส่งไม่ผิดคนเนาะเราเคยส่งไลน์ผิดคนไหมก่อนคืนอะไรอย่างเงี้ยคุยหลายคนเคยไหมฝันดีนะกับคนนี้ไปแล้วนะเสร็จแล้วก็ฝันดีนะอีกทีนึงคือฝันดีนะ3คนเนี้ยแล้วก็เวียนมาฝันดีนะกับคนเดิมอ้าวเชียร์แล้วต้องรีบลบออก แล้วเขาก็ถามว่าอันเซนอะไร ทำตัวมีพิรุธนะโอเคครับต่อไปครับความถูกต้องแน่นอนครับความถูกต้องแน่นอนข้อมูลส่งจะถึงปลายทางต้องตรวจนะนะครับบางทีมันผิดอยู่หลายที่ครับผิดอยู่หลายที่ครับเพื่อนอาจารย์เป็นช่างภาพครับช่างภาพตามงานรับปริญญางานแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนทักมาถามพี่คะว่างไหมคะนางก็ตอบว่างอยู่นางจะพิมพ์ว่างอยู่แต่งองงูนางเป็นวอลแวนครับ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ตอบว่าค่ะเสร็จแล้วเขาก็บล็อกมันไปเลยนะคือเขาคงคิดว่าช่างภาพพวกจิตอ่ะคือหน้าตามันก็ไม่ได้ดีไม่คือหน้าตามันดีแต่ว่าทรงมันอ่ะไม่ใช่เป็นทรงคนดีอ่ะเป็นแบดบอยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคนดีทรงเป็นคนดีใช่ไหมประมาณนั้นแหละครับก็ความถูกต้องสำคัญเนาะสำคัญนะครับเห็นไหมเปลี่ยนจากงองูเป็นวอลแวนความหมายเปลี่ยนแล้วคือแบบไม่ได้งานอ่ะสมมติเขาจ้างไปถ่ายงานแบบเช้าเย็นเนี่ยแต่งงานอ่ะ10,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยช่วยไปเลยครับต่อไปครับระยะเวลาครับทันกำหนดด้วยนะต้องส่งให้ทันนะครับถึงปลายทางในเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะข้อมูลแบบไหนที่ต้องถึงปลายทางในเวลาที่กำหนดเช่นวิดีโอคอลกันนะถ้าดีเลย์สักครึ่งนาทีใช่ไหมมันจะการสื่อสารมันจะเป็นไปลำบากและเริ่มคุยกันลำบากนะครับสมัยนี้มันจะมีไหมดีเลย์น่าจะมีอยู่แหละน่าจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเราใช้ไลน์คุยกันแล้วก็สปีดมันต่ำมันก็จะมีดีเลย์นิดหรือไม่ตอนเรียนออนไลน์เนาะตอนเรียนออนไลน์ซึ่งเรียนอยู่เอาอาจารย์หายไปอาจารย์หายไปเสร็จแล้วพออาจารย์กลับมาซูมมันก็เร่งให้อาจารย์พูดอย่างนั้นแหละประมาณนั้นนะครับก็เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มันไม่ดีอ่ะนะครับคุณสมบัติมันไม่ได้นะครับส่งมอบผิดคนไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ทันเวลาครับทีนี้ทิศทางการไหลของข้อมูลครับมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับ simplex ครับ simplex ดูตัวอย่างนะคอมพิวเตอร์ส่งไปหามอนิเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์อยู่ข้างล่างส่งไปหามอนิเตอร์อย่างเดียวมอนิเตอร์ไม่สามารถฟีดแบ็กไปหาคอมพิวเตอร์ได้เลยครับทางเดียวมีอะไรอีกยกตัวอย่างสิทางเดียวอย่างนี้ลำโพงได้ถ้าไกลๆล่ะไกลๆไม่ใช่ใกล้ๆนะ
ระบบไฟฟ้ากำลังเนาะใช่ไหมอาจจะยังไม่ได้เนาะยังไม่ได้ระบบไฟทีวีใช่ไหมทีวีแบบไหนอ่ะไม่ใช่ DVD ตอนก็น่าจะเป็นไหมว่าเราเคยฟีดแบ็กอะไรไปให้สถานีไหมไม่เคยนะเราเลือกอย่างเดียวนะครับทีวีวิทยุโทรเข้ามันใช้ช่องทางอื่นใช่ไหมทีวีไดเรกโทรไปสั่งของก็ใช้ช่องทางอื่น ใช่ไหมประมาณนี้ครับแล้วต่อไปครับ half ดูเพจครับ2ทิศทางแต่ว่าไม่ใช่เวลาเดียวกันครับอันนี้ยกตัวอย่างคนละเวลาครับ walkie talkie ที่ใช้กันพวกช่างใช้ใช่ไหมwalkie talkie เนี่ย2ทิศทางในเวลาเดียวกันเราเรียกว่า half duplex ต่อไปครับ full duplex ครับ full duplex เนี่ยทิศทางของข้อมูลสนทนากันตลอดเวลาเลยนะครับก็คือณวันณเวลาที่เราได้ยินเสียงหรือว่าได้รับข้อมูลจากปลายทางเราก็สามารถส่งไปได้ด้วยก็เช่นโทรศัพท์นะครับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เงี้ยนะครับที่แบบประชุมกันหลายๆคนประชุมซูมอะไรเงี้ยนะครับนะก็เป็น2ทิศทางในเวลาเดียวกันนะครับฟูดูเพจต่อไปครับเครือข่ายครับหรือว่าเน็ตเวิร์คครับก็เป็นการนำอุปกรณ์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะนะครับอุปกรณ์ครับมาเชื่อมต่อกันครับมาเชื่อมต่อกันเป็นลิงก์นะครับไม่ว่าจะใช้สายครับเป็นสายหรือไร้สายครับนะแล้วพอเชื่อมต่อกันเนี่ยสามารถคีย์เวิร์ดคือนี้ครับคีย์เวิร์ดของเครือข่ายคือสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันครับดูรูปนี้มีคอม1 2 3เครื่องนะครับคอม3เครื่องครับเนาะมีเครื่องแรกเชื่อมด้วยสายแลนนะครับอีก2เครื่องเชื่อมด้วย Wi-Fi นะเมื่อก่อนเนี่ยคอม1เครื่องต่อกับปรินเตอร์1เครื่องอย่างนี้เนาะนะครับถ้าไม่เป็นเครือข่ายมันก็ต่อปรินเตอร์3เครื่องอย่างนี้เนาะก็เปลืองใช่มั้ยครับแต่พอมีเครือข่ายแล้วเราซื้อเครื่องพิมพ์มาแค่เครื่องเดียวใช่มั้ยเวลาสั่งครับก็สั่งได้พร้อมกันหมดเลยแต่ว่าเวลาเขารับคำสั่งแล้วก็พิมพ์ออกมามันก็ทีละหน้าเนาะนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลในการมีเครือข่ายนะครับก็คือแชร์ทรัพยากรร่วมกันอีกอันนึงฮาร์ดดิสก์ครับนะฮาร์ดดิสก์ที่ออนอยู่บนเน็ตเวิร์กครับพวกข้อมูลอย่างที่อาจารย์ทำงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อมูลวิดีโอที่อาจารย์บันทึกเป็นฟุตเทจไว้นะครับก็จะมีฮาร์ดดิสก์นะมันจะง่ายขึ้นถ้าจะเอาฮาร์ดดิสก์เนี้ยนะครับไปต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ออนอยู่บนเครือข่ายและทุกเครื่องนะครับสามารถเข้าแอคเซสเข้าได้ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ครับต่อไปครับประโยชน์ของเครือข่ายจำได้ว่าอาจารย์ลบทิ้งแล้วนะประโยชน์ของเครือข่ายครับอันแรกนะครับใช้ทรัพยากรร่วมกันครับอย่างเมื่อกี้นี้ใช้คอมมีคอมพิวเตอร์3เครื่องใช้พรินเตอร์ตัวเดียวเนาะพอไม่ต้องซื้อพรินเตอร์3เครื่องก็ช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มความสะดวกด้านการสื่อสารเช่นเครื่องนี้อยากส่งข้อมูลหาเครื่องนี้นะครับเมื่อก่อนถ้าไม่มีเครือข่ายเราก็ใช้แฟลชไดรฟ์นะครับจุ๊บจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะซ้ายไปคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะขวาใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันต่อกับเครือข่ายแล้วง่ายสุดเราก็ส่งผ่านแอปได้ใช่ไหมครับ Messenger ถ้าไม่เกิน25เมกนะครับหรือว่ามีโปรแกรม Transfer File อย่างอื่นอีกเยอะเลยนะครับที่สามารถใช้ได้ฟรีๆนะครับถ้า2เครื่องนี้อยู่ในแลนเดียวกันนะครับอยู่ในแลนเดียวกันเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยของระบบนะครับเราสามารถตั้งนะ username password เนาะครับ USPW นะของทุกเครื่องได้นะครับให้สามารถนี่ก็เป็น USPW ก็ตั้งได้นะครับใครที่จะเข้ามาใช้นะครับเข้ามาดูไฟล์เราหรือจะมาปริ้นนะครับก็ต้องใส่ username password ประมาณนี้
ทีนี้เกณฑ์วัดนะครับประสิทธิภาพของเครือข่ายครับก็มีอันแรกนะครับก็คือวัดจากสมรรถนะครับสมรรถนะเนี่ยก็คือสามารถรองรับผู้ใช้นะได้เยอะไหมนะครับส่งข้อมูลได้เยอะหรือเปล่าสื่อกลางเนี่ยส่งข้อมูลได้เยอะไหมนะครับสปีดสูงหรือเปล่าแล้วก็รองรับฮาร์ดแวร์นะต่อฮาร์ดแวร์ได้เยอะไหมนะครับนะต่ออุปกรณ์ได้เยอะหรือเปล่าต่อไปความน่าเชื่อถือครับความน่าเชื่อถือเขานับจากการระบบล่มนะครับความถี่ของระบบล่มอันนี้หนึ่งละสองครับวัดจากพอล่มแล้วกู้คืนไวหรือเปล่ากู้คืนไวหรือเปล่าและสามครับความคงทนต่อข้อผิดพลาดเช่นมอเราเนี่ยไฟดับปุ๊บไม่โทษงานไฟนะไฟดับปุ๊บนะครับคอมพิวเตอร์หรือว่าระบบ e-learning ยังใช้บริการให้บริการได้อยู่ไหมเพราะว่ามันให้บริการได้นะเพราะว่าเขามีเครื่องสำรองไฟเนาะมี UPS ก่อนเนาะ UPS ก็จ่ายไปแล้วเครื่องสำรองไฟก็ปั่นไฟให้นะครับจนกว่าไฟจะมาอย่างเงี้ยนะครับถัดไปความปลอดภัยครับนี่เป็นประเด็นหลักๆเลยนะตอนนี้นะครับนะภัยไซเบอร์นี่มีเยอะมากนะครับที่เราเจออะไรนะพัสดุคุณนะครับติดสุลกากรอะไรอย่างเงี้ยมีแบบแจกเงิน 10,000 บาทนะเศรษฐาแจกแล้วนะครับปลดคลิกใครคลิกยังเงินดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายครับก็ต้องไม่อ่อนไหวต่อการบุกรุกครับแฮกเกอร์มีตลอดแล้วก็ทำไม่รู้ทำเพื่ออะไรทำเพื่ออวดศักดาของเขานะครับฉะนั้นก็ไฟวอลต้องเข้มแข็งครับมอเราก็ไฟวอลเข้มแข็งเป็นไปไหมเราจะดูหนังในเว็บเถื่อนก็ไม่ได้ให้กูเสียตังค์ให้เราเสียตังค์นะครับอัดคลิปครับมาตรฐานเครือข่ายครับมาตรฐานมี2แบบอันแรกเลยมาตรฐานโดยพฤตินัยครับก็เป็นมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ผลิตครับสร้างขึ้นโดยผู้ผลิตนะแบ่งเป็น2แบบคือระบบปิดกับระบบเปิดนะครับระบบปิดก็คือผู้ผลิตสร้างขึ้นมานะครับผู้ใช้ยอมรับนำมาเป็นมาตรฐานนะอย่างเช่นAdobe ที่เราใช้กันใช่มั้ยครับ Adobe ที่เราใช้กันหรือระบบเปิดนะครับก็คือกลุ่มของบริษัทนะครับร่วมกันสร้างเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกันครับแรกๆส่วนใหญ่เขามาตรฐานก็จะเกิดมาจากนี้แหละนะครับระบบเปิดเนี่ยพอใช้งานร่วมกันแล้วก็ออฟเฟอร์ให้ลูกค้ามาใช้ได้ด้วยนะครับมันจะเริ่มมาจากมาตรฐานโดยมาตรฐานโดยพื้นที่ในก่อนแบบระบบเปิดแล้วก็จะกลายเป็นมาตรฐานโดยนิติในครับบายลอนะครับบายลอเนี่ยนะครับถูกทางการกำหนดขึ้นมานะครับก็ภาคอุตสาหกรรมร่วมกับภาครัฐนะกำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานนะครับอย่างเช่น Wi-Fi นะครับนะครับ 802.16ประวัติ15ใช่ไหมเด็ดแป๊บมึงอ่ะถอดได้ใช่ไหมฮะ 802.16 ใช่ไหม16ใช่ไหมไม่ใช่15ใช่ไหมถัดไปครับประเภทของการเชื่อมต่อนะครับประเภทของการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับก็มี2อย่างนะนะครับอย่างแรกคือ point to point connection นะครับก็มีอุปกรณ์2ฝั่งนะครับ2ฝั่งแล้วก็ต่อกันนะครับเช่นอันนี้เป็นไมโครเวฟครับระหว่างตึก2ตึกนะครับการลากสายเนี่ยแพงนะครับการลากสายเนี่ยแพงนะครับเขาตึก2ตึกแล้วก็ไม่มีอะไรบังก็ส่งไมโครเวฟได้ไม่มีปัญหาแต่ไมโครเวฟเนี่ยมันก็จะ
ไม่ทนกับสภาพอากาศเช่นมีหมอกครับมีฝนก็จะลดทอนไปหรือถ้ามีตึกมาคันขั้นตรงกลางครับจบนะครับหาทางอื่นสื่อสารกันเอานะครับคอม2เครื่องต่อสายแลนกันทำได้ไหมทำได้นะครับทำได้แล้วก็ส่งข้อมูลกันครับอันนี้เป็น multi-point connection ครับเรียกบางครั้งเรียกว่า multi-dock ครับก็มันจะมีอุปกรณ์นะครับหลายเครื่องนะครับนะมีเครื่อง A B C D E นะครับแล้วก็เมนเฟรมครับเชื่อมกันอยู่นะครับโอเคมาถึงรูปแบบทางกายภาพนะครับหรือว่าโทโพโลจีครับโทโพโลจีจริงๆมีเยอะนะครับมีเยอะครับมีบัสมีลิงมีเมชที่เราจะเจอมีบัสครับมีลิงมีสตาร์มีเมชนะครับมีไฮบริดนะครับโอเคมาดูอย่างแรกนะครับอันนี้เป็นความหมายเนาะอาจารย์งงว่าอาจารย์งงมันน่าจะเป็นสไลด์เก่าแน่เลยอ่ะนี่เป็นสไลด์เก่าแน่เลยจันต้องจะลืมเซฟเหรอเซฟแล้วแต่ว่าลืมเอามาทำเป็น PDF ให้หรือเปล่าไม่เป็นไรครับเป็นรูปแบบทางกายภาพของการเชื่อมต่อนะครับลิงก์นะครับภายในเครือข่ายนะครับอุปกรณ์2ชนิดเชื่อมต่อกันเรียกว่าลิงก์นะครับถ้า2ลิงก์เชื่อมต่อกันเรียกว่าโทโพโลจีครับในโทโพโลจีนะครับอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับเรียกว่าโนดนะครับและการเชื่อมต่อลิงก์เนี่ยลิงก์เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเอชนะครับดูแม้มันซ้ำกันอาจารย์ยังไม่ได้ลบอันแรกเป็น Mesh Topology ครับเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้ Mesh Topology เนี่ยคอมแต่ละเครื่องนะครับในเครือข่ายเขาจะต่อไปหาเครื่องอื่นทุกเครื่องเลยนะครับดูเครื่องข้างล่างครับก็ต่อไปหาทุกเครื่องในเครือข่ายเหมือนกันนะครับดูเครื่องขวาก็ต่อไปหาทุกเครื่องในเครือข่ายครับข้อดีนะครับข้อดีแบบนี้นะครับนะแต่ละลิงก์นะครับรับผิดชอบเพียง2ตัวนะครับก็มีลิงก์ใดเสียหายนะครับก็ระบบก็ยังทำงานได้นะครับเพราะว่าโอ้หลายเส้นเหลือเกินสมมุติว่าเส้นนี้พังครับสมมุติว่าเส้นนี้พังนะครับมันก็ยังสามารถมาทางนี้แล้วก็บอกได้ใช่ไหมแต่ข้อเสียครับข้อเสียคือจำนวนลิงก์อย่างเยอะเลยครับ input output link นะ IO input output นะครับก็ C เท่ากับเคเบิลนะครับเท่ากับ N คูณ N ลบ1ส่วน2ครับมาดู C อันนี้มีกี่เครื่องนะครับ6เครื่องเนาะครับก็เท่ากับ6คูณกับ6ลบ1นะครับหาร2ครับก็ตัดชึบชึบนะเป็น3 3คูณ5เท่ากับ15ลิงก์นะครับถัดไปครับสตาร์โทโพโลจีครับสตาร์เนี่ยเจอบ่อยนะครับในโทโพโลจีปัจจุบันนะครับก็สตาร์เนี่ยมันจะมีเครื่องตรงกลางครับก็เห็นไหมเห็นไหมเป็นเครื่องที่มีสวิตช์ฮับนะครับแล้วก็ต่อหาเครื่องอื่นครับนะแล้วก็เป็นรูปดาวเนาะเหมือนรูปดาวนะครับจำนวนลิงก์ทั้งหมดเนี่ยจะมี nลิงก์นะครับก็คือถ้าต่อออกไปกี่เครื่องก็จำนวนลิงก์ก็เท่านั้นแหละข้อดีครับใช้ลิงก์น้อยนะครับใช้ลิงก์น้อยนะถ้าเครื่องไหนเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ได้ก็แสดงว่าไปเช็คลิงก์นั้นเลยนะครับบ่งชี้แก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่ายแต่ข้อเสียครับมันมี one single point of failure ครับ single point of failure นะครับก็คือถ้าตรงกลางเนี่ยมันพังครับมันพังนะครับไม่มีใครคุยกันได้เลยนะไม่มีใครสามารถคุยกันได้เลยนะครับอุปกรณ์ตรงกลางจริงสำคัญครับนะครับนะครับเสียหายจะล่มทั้งหมด
ลิงก์เสียหายนะครับอุปกรณ์นั้นก็จะหลุดออกจากระบบนะครับอุปกรณ์จะหลุดออกจากระบบแต่ว่าถ้าฮับเสียหายระบบก็ล่มหมดนะครับถัดไปแบบบัสครับบัสเนี่ยเป็นโทโพโลจีแรกจะใช้เนี่ยลิงก์เป็นแบ็คโบนครับ1เส้นแบ็คโบนเท่านั้นเองครับแค่นี้นะครับข้อดีก็คือง่ายครับราคาถูกนะไม่ต้องมีอุปกรณ์มันก็มีใช้เส้นเดียวแล้วก็แท็บสัญญาณออกไปหาแต่ละคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ข้อเสียครับมีการสูญเสียพลังงานนะครับแล้วก็ single point of failure ก็คือ backbone ครับถ้ามีข้อบกพร่องใน backbone ครับก็จะทำให้เกิด noise แล้วก็ระบบล่มนะครับเกิดสัญญาณรบกวนแล้วก็ระบบล่มครับปัดอันนี้เป็นลิงก์ topology ครับลิงก์เนี่ยอาจารย์ชอบเพราะว่าอะไรครับนะเวลาเชื่อมเนี่ยมันก็เชื่อมเท่ากับจำนวนโนดเลยนะจำนวนลิงก์เท่ากับจำนวนโนดนะครับไม่ใช่จำนวนด้วย n ลบ1ด้วยนะครับจำนวนลิงก์เท่ากับ n ลบ1ครับมันจะ n ลบ1ยังไงวะ1 2 3 4เท่ากับ n 4ใช่ไหมครับใช่ไหมมี4ตัวก็มี4เส้นครับไม่ลบ1ครับเอาออกข้อดีนะครับทำการเชื่อมต่อดัดแปลงง่ายนะครับแก้ไขข้อบกพร่องง่ายครับทีนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นครับสมมุติตรงนี้พังครับตรงนี้พังไม่ได้แล้วเนาะคุยกันไม่ได้นะครับเขาก็จะฝากบอกฝากอ้อมกลับได้เลยครับโอเคครับถัดไปครับเครือข่ายสมัยนี้เป็นอย่างนี้แหละครับไฮบริดโทโพโลจีครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็งบประมาณนะครับงบประมาณเนี่ยสำคัญนะสำคัญต่อการออกแบบเครือข่ายครับมีทั้งบัสมีทั้งสตาร์นะครับมีทั้งริงครับโอเคครับถัดไปครับนี้ประเภทของเครือข่ายครับนะครับอาจารย์ก็จะแบ่งออกเป็นแพนแลนแมนแวนมาดูประเภทแรกครับเครือข่ายส่วนบุคคลหรือ personal area network ครับแพนครับก็เป็นเครือข่ายที่ใช้ส่วนบุคคลแหละนะครับไม่ค่อยต่อกับคนอื่นเขานะครับอย่างเช่นการ connect นะนาฬิกานะครับกับมือถือกับคอมพิวเตอร์นะครับนะการเชื่อมกล้องคอมพิวเตอร์นะครับบลูทูธประมาณนี้การต่อจอออกมานี้แหละนะครับก็ระยะทางเนี่ยจะไม่ไกลครับไฮไลท์ตรงนี้เลยนะครับแพนเนี่ยจะอยู่ในระยะใกล้นะครับมีการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะคีย์เวิร์ดของแพนนะครับระยะใกล้เครือข่ายส่วนบุคคลครับต่อไปเครือข่ายท้องถิ่นครับ local area network ครับ LAN ครับที่เราเจอบ่อยนะครับสาย LAN ใช่ไหมก็เป็นการเชื่อมต่อนะครับกับคอมพิวเตอร์ด้วยกันหรือคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นในสำนักงานครับเช่นเครื่องพิมพ์เครื่องสแกนสมาร์ททีวีเซิร์ฟเวอร์ครับต่อกันก็เพื่อแชร์ทรัพยากรกันนะครับมันมีทั้งแบบตัวนี้นะครับก็ใช้แบบบัสเนาะนี่ก็จะเป็นสตาร์ครับเราเรียนมาแล้วครับของหัวข้อก่อนหน้านี้ถัดไปเครือข่ายแมนครับเป็นเครือข่ายระดับเมืองครับ Metropolitan Area Network ครับหรือว่าเครือข่ายแมนก็จะใหญ่กว่าเครือข่ายแลนครับนะครอบคลุมภายในเมืองนะครับครอบคลุมภายในเมืองหรือว่าจังหวัดครับนะเป็นการสื่อสารความเร็วสูงครับความเร็วสูงเช่นนะครับอย่างมอเรานะครับมอเราในโคราชมีอยู่กี่ที่3ที่ไหนบ้างที่ไหนบ้าง
ที่นี่ที่ไหนอีกอยู่นอกพื้นที่ที่โน่นที่นั่นที่ไหนล่ะที่โน่นคือที่นั่นที่โน่นที่ไหนไม่หมายถึงมังสุรานารีมีกี่ที่จริงหรอแล้วมีที่อื่นที่เราไปตั้งสำนักงานอยู่ที่อื่นบ้างไหมมีไหมลองเล่นซีใช่ลำตะคองหนึ่งมีอะไรอีกมีเดอะมอลใช่ใช่ไหมนะนอกจังหวัดล่ะใครเคยไปตึกพญาไทพาซ่าเรามีสำนักงานอยู่ที่นั่นนะมสส.ส่วนหน้าอีกเป็นห้องประชุมอยู่ประมาณ4ห้องคลองไผ่ใช่ข้างเรือนจำที่แต่ก่อนจอร์จก็อยู่คลองไผ่นั่นแหละนะครับเนี่ยเราก็เชื่อมกันครับเขาเชื่อมกันมสก็มีเครือข่ายภายในที่เชื่อมกันก็จะเป็นเครือข่ายแมนนี่แหละครับแมนยูเครือข่ายระดับประเทศไม่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มีอีกสไลด์หนึ่งอาจารย์ทำไว้แล้วนะเสียใจอ่ะใช่เดี๋ยวจะเปิดวิดีโอเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเครือข่ายระดับประเทศครับเครือข่ายแวนนะครับเครือข่ายแวนเนี่ยระยะจะเป็นระยะไกลครับระยะไกลนะแล้วก็อย่างแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์อยู่โซนี่เนาะเขามีโรงงานอยู่หลายที่ในบนโลกเลยครับอยู่ญี่ปุ่นด้วยอยู่จีนด้วยอยู่ไทยก็มี2ที่มีที่อะไรนะอมตะกับพัทยาไม่ใช่พัทยาอุ้ยพัทยาทำไมเราคิดถึงพัทยาเนี่ย กับอยุธยาแล้วเขาก็จะมีเครือข่ายที่สามารถโทรศัพท์หากันได้ฟรีก็คือผ่านพวกสายพวกเนี้ยครับวันนี้แล้วไปใช้ผ่านเครือข่ายแวนนี้แหละทีนี้อินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตนะจะเป็นเครือข่ายหลายเครือข่ายนะครับหลายเครือข่ายมาเชื่อมกันนะครับอุปกรณ์สลับเส้นทางเราเรียกว่าเราเตอร์เนี่ยนะครับเป็นตัวเชื่อมครับเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับเราเตอร์นะครับหน้าที่ของเขาก็คือสร้างเส้นทางนะครับสำหรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่สำคัญคือเกตเวย์ครับเกตเวย์เนี่ยเนื่องด้วยเครือข่ายเนี่ยมันมีทั้งเครือข่ายข้อมูลนะครับเครือข่ายเสียงเครือข่ายวิดีโอพวกนี้ครับเกตเวย์จะเป็นตัวแปลงนะครับระหว่างข้อมูลโปรโตคอลนะภาษาที่ต่างกันเช่นภาษาที่ใช้ส่งเสียงภาษาใช้ส่ง data กับภาษาที่ใช้ส่งวิดีโออย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับเกตเวย์จะเป็นตัวแปลงให้เครือข่ายพวกนี้คุยกันได้ประวัติของอินเทอร์เน็ตคร่าวๆนะก่อนที่จะไปดู point of view นะครับประวัติของอินเทอร์เน็ตนะเขาเกิดมาเพราะสงครามโลกครั้งที่2ครับนี่ไงช่วงสงครามโลกสงครามเย็นแล้วกันสงครามเย็นคืออะไรครับเกิดเมื่อไหร่หลังสงครามโลกไม่ใช่เขาเกิดที่สงกรานต์เขาเอาน้ำแข็งใส่ถังแล้วเขาก็สาดกันสงครามเย็น อันนั้นสงกรานต์สงครามตัวแทนทำตัวแทนไม่เขาไม่ลบกันเองไงเขาลบผ่านตัวแทนเขามีโซเวียตใช่ไหมโซเวียตสมัยนั้นกับสหรัฐเขาไม่ลบกันเองเขาไม่ลบเขาก็ตัวแทนอย่างเช่นตัวแทนไทยบ้างเออมีอะไรอีกเวียดนามเอาเวียดนามเหนือใต้อย่างเงี้ยอ่ะเวียดนามเหนือใต้เหนือนี่ก็เป็นโซเวียตจีนใต้ก็เป็นสหรัฐอย่างเงี้ยก็สุดลบกันผ่านตัวแทนครับแต่ไม่ลบกันจริงๆก็เอาตัวแทนไปลบก็งงๆประมาณนี้นะครับอ่ะก็เกิดรีเสิร์ชโปรเจกต์ชื่ออาป้านะครับแล้วก็ความคิดเขาคือถ้ามีนิวเคลียร์มาลงนะครับถ้ามีนิวเคลียร์มาลงที่ไหนเนี่ยที่เซิร์ฟเวอร์ไหนแล้วก็อีกเซิร์ฟเวอร์อีก4อันจะต้องทำงานแทนกันได้ประมาณเนี้ยมันก็เลยเกิดเครือข่ายขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็2512ก็เป็น ARPANET นะครับ
แล้วก็ถัดไปนะครับ2515นะครับก็กำเนิด TCP/IP นะครับ Transmission Control เดี๋ยวเราได้เรียนต่อนะครับว่า TCP/IP โปรโตคอลเป็นยังไงนะครับจากนั้น15ปีประเทศไทยเริ่มมีอินเทอร์เน็ตนะครับมออนะครับนะเชื่อมโยงเครือข่ายกับออสเตรเลียเพื่อส่งอีเมลนะครับปี35ครับ Nextech เป็นศูนย์กลางเนาะ Nextech เป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้มหาลัยมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันนะครับประมาณนี้อ่ะโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ให้บริการแบ่งเป็น4ระดับน่าจะ4ระดับนะมี local ISP ครับระดับภูมิภาคอันนี้ก็จะเชื่อมต่อกับเราโดยตรงเลยครับถัดไปครับ region ISP นะครับก็เป็นระดับประเทศไม่ใช่ทีlocal ISP ระดับท้องถิ่นเชื่อมต่อกับเราโดยตรงนะครับขึ้นมาเป็นระดับภูมิภาคเป็น region นะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นมานะครับ local region นะครับ national ระดับประเทศนะครับแล้วก็ระหว่างประเทศเป็น transit ISP ครับก็เป็นลำดับขั้นนะครับระดับประเทศเป็น national แล้วก็ระหว่างประเทศเป็น transit ก็เป็นลำดับขั้นของ ISP นะครับผู้ให้บริการของเราเนี่ยก็เป็นใครคือเราใช้ของ Uninet นี่แหละนะครับโอเคอาจารย์จะเปิดยังไงดีครับเปิดยังไงอ๋อมันแชร์ได้ไหมแชร์จอได้นี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแชร์ให้แชร์ไงต่อปึ๊บแชร์สกรีนหมดยังอีกอันนึงมีอีกอันนึงเดี๋ยวเพิ่มก่อนเบรกนะครับก่อนเบรกมีอีกอันนึงแล้วแชร์ยังไงครับแชร์ปึ๊บแชร์อะไรอ่ะแชร์สกรีนเหรอสต็อปแชร์ยังไงครับเริ่มงงแล้วแชร์วิดีโอแชร์โฟโต้แชร์ PowerPoint ไม่มีหรอก็สต็อปแชร์ยังไงอ่ะก็ต้องนั่นแหละต้องหยุดก่อนเหรอหยุดแชร์ออสต็อปพรีเซนต์อยู่นี่แล้วก็พรีเซนต์แชร์สกรีนแล้วก็พร้อมออดิโอได้ไหมโอเคแล้วก็แชร์สี่แชร์ปึ๊บสตาร์ทบอร์ดแคสลองดูนะว่าใช้ได้ไหมนะครับวิอะไรอ่ะMy phone, my wallet, passport, and tablet. นำเน็ตก็คือสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตหรือว่าที่ปัจจุบันการรู้กันไหมคะว่าเน็ตที่ทุกคนใช้ดูคลิปนี้อยู่คือจากสงครามว่าแต่อินเทอร์เน็ตไปเกี่ยวอะไรกับสงครามต่อการปุ๊บอาจารย์สต็อปพรีเซนต์ออกก่อนเลยนะเพราะว่าเสร็จแล้วนะครับ